ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้มีเรื่องมาเล่านะครับผมมาเล่าเรื่องทุเรียนนะครับเรื่องนี้มาจากอำเภอวังน้ำเขียวนะครับตำบลผิวพองอำเภอมะขามนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมโอ้โหมีเฮียหนึ่งคนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามพี่เขาด้วยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามพี่นะครับพี่เฮียหมีครับสั่งลุยนะครับผมพี่หมีแกเป็นกู้ภัยนะครับอยู่ที่อุดมทรัพย์นะครับผมชื่อเพจ Facebook นะครับเฮียหมีกู้ภัยอุดมทรัพย์นะครับพี่เข้าใจดีนะครับมีทุเรียนถูกๆมาขายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่บริเวณวังน้ำเขียวนะครับตามที่มีข่าวดังทางโซเชียลนะครับผมก็คือพี่เขาจะเอาทุเรียนนะครับมาแกะนะครับขายเป็นภูเป็นภูนะครับเริ่มต้นที่ภูละ5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับก็มีก้านยาวนะครับพวงมณีกระดุมชะนีไข่นะครับตามภาพตามราคาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับราคานี้นะครับถ้าผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผม1คนนะครับที่จะเป็นลูกค้าของเฮียแน่นอนนะครับเฮียนะครับเฮียใจดีมากเลยนะครับเป็นกู้ภัยน่าจะกู้ภัยอาสานะครับผมสุดยอดนะครับแห่งเมืองจันทบุรีนะครับผมอำเภอวังน้ำเขียวนะครับตำบลผิวผ่องอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่นะครับผมเป็นข่าวทางโซเชียลนะครับยุทธพงศ์ก็ถือโอกาสนะครับทำความรู้จักนะครับก็เข้าไปสืบดูนะครับไปเจาะดูนะครับก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะครับขอขอบคุณเฮียหมีนะครับที่มีภาพดีๆนะครับมาให้ลงทางโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลนะครับทำให้ยุทธพงศ์มีข่าวมานั่งเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมยุทธพงศ์ชาแนลนะครับไว้สถานการณ์ดีๆนะครับยุทธพงศ์จะออกไปเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ตลาดเหมือนเดิมนะครับไปพูดคุยนะครับไปสอบถามเจาะราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับยุทธพงศ์ขอมาเล่าข่าวก่อนช่วงนี้นะครับแล้วก็ติดตามราคาส่งให้กับพ่อพี่น้องนะครับทางช่องยุทธพงษ์ชาแนลอย่างนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ